กาแท้วิญญาณยุสออสการ์ SP ตัวละครสายบัฟซับขั้นเทพเพิ่มทางอาหารมันจุติเรียบร้อยแล้วไปดูความสามารถกันและกันนะครับไปกับหนักการจัดพรีวิวดูครับเอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันเซกเวไนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสรยุทธ์ในการเซิร์ฟเวอร์จีนะครับกับไอดีของคุณอ้นนะครับทางด้านของวันนี้มารีวิวในทางด้านของออสการ์ SP ในกายแท้วิญญาณยุทธเทพอาหารนะครับก็เรียกได้ว่ารูปลักษณ์เทพอาหารเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ที่ตรงปกเลยนะตรงปกของตัวอนิเมะนะครับแต่ได้ว่ารูปร่างมันประมาณนี้แหละใช่ปะเนี่ยครับเทพอาหารขอดูวิดีโอพรีวิวหน่อยสิเฮ้ยนี่ครับเทพแห่งอาหารก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่แทนมังกรขาวนะครับแต่ว่ากว่าจะแทนได้เนี่ยก็ต้องสักระยะหนึ่งเลยต้องมีของหน่อยนะเนื่องจากน้องเนี่ยโดนเนิร์ฟไปนะครับทำให้ออสการ์ SP เนี่ยจำเป็นต้องมีทรัพยากรและของมากๆเลยในการที่จะเอามาเล่นนะซึ่งแต่จากตอนแรกที่น้องเข้าเกมมานะครับน้องเก่งแบบเก่งสัสๆครับเก่งมากๆเลยเก่งจนแบบสแต็กเวอร์ครับทำให้เกมมันดูแบบขาดสมดุลไปเขาเลยทำการเนิร์ฟไปนะครับก็กลายเป็นว่ากว่าจะกลับมาเล่นได้เนี่ยต้องมีแหวนเพกาซัสนะครับเป็นแหวนเพกาซัสลุงแล้วก็มีกระดูกฟิวชั่นถึงปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เป็นยุทธเข้ามาแล้วทำให้น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรและตรงกับความเป็นจริงที่ส่วนใหญ่แล้วตัวละครอาจจะต้องมีของนู่นนี่นั่นหน่อยถึงมาแทนใครได้นะครับคือมังกรขาวปิวตั้งแต่วันแรกที่ออสการ์เข้าเลยอ่ะคือโอ้โหมันเก่งมากเก่งเวอร์มากครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปมันโดนลดทอนความสามารถลงไปนะครับโอเคเรามาดูความสามารถกันนะครับสำหรับกายแท้วิญญาณยุทธนะครับเราจะเปิดใช้งานกายแท้นะครับคงอยู่1รอบนะครับหลังจากเปิดใช้กายแท้เนี่ยความเสียหายนะครับสุดท้ายนะจะเพิ่มขึ้น 15% หากออสการ์ยังอยู่ในสถานะโอเวอร์โหลดความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 30% นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยโดยเราเนี่ยจะสามารถใช้งานกายแท้ได้ทันทีที่เราเข้าสู่โหมดเทพแห่งอาหารหรือว่าโหมดโอเวอร์โหลดที่มันจะเป็นแสงทองรอบตัวครับมันจะเป็นโหมดแบบโหมดพิเศษนะครับหรือถ้าเรียกโหมดเป็นโหมดที่เรามองกันง่ายๆคือโหมดซูเปอร์ไซย่าครับแค่ได้โหมดนั้นมาแล้วก็จะสามารถใช้งานกายแท้ได้เลยค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะครับ 2,000 ปีหลังจากเปิดใช้กายแท้เนี่ยความเสียหายสุดท้ายของด้านหนึ่งนะครับหรือว่าตัวละครเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 20% หากออสการ์อยู่ในฐานะของเทพแห่งอาหารจะเพิ่มขึ้นเป็น 40% นะครับก็เป็น 30-60% แล้วก็จะเป็น 50% แล้วก็ 100% ครับที่5ไฟลุงนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็มาสกิลนะครับอาหารแห่งเทพนะครับฟื้นฟูพลังวิญญาณทั้งหมดให้เพื่อนร่วมทีมนะครับให้ถึงขีดจำกัดสูงสุดเลยนะไม่ว่าจะเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะมีหลอดเกจเท่าไหร่จะมี8หลอดเกจ7หลอดเกจนะครับจะเพิ่มให้จนเต็มเลยนะครับและเพิ่มความเสียหายใช้อย่างถาวร 50% เมื่อใช้ทักษะนี้หากออสการ์เนี่ยทำการปรุงอาหารอยู่ในฐานะของเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดหรือว่าเทพแห่งอาหารเนี่ยความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลจะเพิ่มเติมอีก 200% ครับความสามารถแม่งโหดจริงครับ600,000 ปีนะครับเพิ่มความเสียหายอย่างถาวร 75% นะครับแล้วก็ ถ้าเป็นโอเวอร์โหลดจะเป็น300 100แล้วก็400ครับความสามารถ2,000,000 ปีนะครับหลังจากปล่อยทักษะแล้วจะใช้งานทักษะพิเศษนะครับกับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดหากมีแท็กชันแนลหรือว่าทักษะพิเศษของออสการ์อยู่แล้วเนี่ยจะรีเซ็ตจำนวนครั้งที่สามารถทำงานได้นะครับก็เป็นทักษะที่มันเป็นจากไส้กรอกมันจะเป็นบัฟพิเศษนะครับมันเป็นชื่อภาษาไทยมันอ่านยากมากเลยเวลามันแปลไปแล้วมันชอบแปลเป็นอังกฤษครับออร่าแห่งกายแท้แก่นแท้แห่งเทพอาหารนะครับหลังจากที่ออสการ์เปิดใช้งานกายแท้เนี่ยทุกๆ1แต้มของพลังวิญญาณที่ตัวเองใช้ไปนะครับความเสียหายของเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่มขึ้น 10% สูงสุดที่ 300% ครับยิ่งใช้เกจเพื่อนยิ่งตีแรง800,000 ปีหลังจากเปิดใช้งานกายแท้เนี่ยเมื่อออสการ์เนี่ยอยู่ในฐานะเทพแห่งอาหารนะครับทักษะวิญญาณเขาจะไม่ใช้เกจอีกต่อไปใช้ทักษะได้ฟรีโดยที่ไม่ใช้เกจเลย2,000,000 ปีนะครับหลังจากที่เปิดใช้งานกายแท้เอฟเฟกต์เติมพลังจะเพิ่มขึ้น 200% และถูกกระตุ้นนะครับของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายค้อนสายปีกหรือว่าจะเป็นอาวุธลับนะครับด้วยการโจมตีปกติเมื่อไม่สามารถเติมพลังเนื่องจากพลังวิญญาณไม่พอได้เนี่ยเราจะเติมพลังหลังจากกระตุ้นได้แต่ผลที่ได้จะได้แค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ ต้องมีเกจเอาไว้กระตุ้นเวลาเล่นนะก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดูดีมากๆเลยครับคือถ้าเทียบจริงๆเนี่ยทั้ง3ทักษะเนี่ยสามารถเติมดาเมจได้ทุกทักษะเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะปกติทักษะแห่งกายแท้หรือว่าจะเป็นออร่าก็ตามนะเดี๋ยวเราจะลองมายนโฉมดูซะหน่อยนะครับออสการ์นะคือเทพแห่งอาหารก็เป็นทักษะพาสซีฟมันก็เปิดได้เองเท่ากับว่าเนี่ยปุ๊บทักษะที่1ครับได้กับเสียอู่ซะหน่อยโอ้โหเสียอู่ก็ไหลเกินไม่ทันได้เล่นเลยแม่เสียอู่สายที่มันเป็นชิงชิกฉับๆเนี่ยมันไม่ให้โอกาสให้เราเล่นเลยนะครับโอเวอร์โหลดมันจะใช้ได้เองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าแหวนที่ใส่มาที่มันเป็นแหวน4เนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะใส่แหวนมาถูกหรือเปล่าแต่ถ้าจำไม่ผิดมันโอเวอร์โหลดได้ทั้ง2สายครับมันโอเวอร์โหลดได้หมดเลยทั้ง2สายไม่ว่าจะเป็นสาย1สาย2แต่เงื่อนไขการโอเวอร์โหลดหรือว่าการเป็นเทพแห่งอาหารมันต่างกันครับขออนุญาตเติมเกจให้เต็มก่อนละกันนะไม่ยอมป่ะไม่ยอมไหนๆก็เป็นการลองเทสนะครับใช้แบนแปดเป็นรายการมันจะได้ใช้เทปแห่งอาหารง่ายๆครับแต่ติดยากมากเหมือนกันนะเนี่ยปกติเล่นแล้วมันติดง่ายอยู่นะเติมเกจก่อนจับเรียบร้อยครับกดดับเบิลครั้งครับเห็นไหมมันหลอดด้านล่างมันเป็นหลอดสีแดงครับเกจด้านล่างของออสการ์มันจะเป็นสีแดงแค่นี้เองเปิดมาปั๊บเห็นไหมเปิดมาปั๊บเซลล์ก็ได้ปั๊บแล้วครับง่ายๆถือว่าเป็นทักษะที่เอาจริงดีมากๆนะแล้วก็อยู่เทิร์นเดียวก็จะกลายเป็นว่าไม่ขัดขวางเพื่อนอ่ะไม่ขัดขวางเพื่อนว่าเพื่อนจะต้องแบบอยู่ยังไงนะครับนี่ทักษะบัฟก็จะเป็นลูกออร่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะโอเวอร์โหลดเป็นไงครับนี่เห็นไหมอ้าวหมดละเป็นไงเขาเปิดใหม่ก่อนสถานะโอเวอร์โหลดในติดยากเหมือนกันนะนี่ครับสถานะโอเวอร์โหลดครับเห็นไหมมันจะเป็นแสงทองๆที่ตัวออสการ์ครับเห็นไหมมันจะเป็นแสงทองๆมีประกายมีวิ่งวับนี่คือสถานะโอเวอร์โหลดหรือว่าสถานะเทพแห่งอาหารครับก็จะเป็นความสามารถที่เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการมารีวิวทางด้านของกายแท้วิญญาณยุทธ์ออสการ์ SP นะครับก็ถือว่าเป็นกายแท้ที่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถ1 2 3หรือจะเป็นประสานกับสถานะโอเวอร์โหลดสถานะอาหารเนี่ยตอบโจทย์การบัฟทุกอย่างเลยบัฟแรงมากๆครับทำให้ออสการ์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายืนกันไปยาวๆแน่นอนสำหรับตัว2ตัวนี้นะครับรวมถึงมีแหวนพิเศษแล้วก็กระดูกเฉพาะที่เล่นคู่กับหลงมาอีกทำให้ตัวน้องนี่เก่งมากนะครับใครที่ตัดสินใจที่จะสุ่มหรือเปล่าในอนาคตเนี่ยก็สุ่มไว้ได้ครับแล้วค่อยๆปั้นไปได้เพราะออสการ์ช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้จีจ้าขนาดนั้นนะเนื่องจากมันโดนเนิร์ฟไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมาช่วงแรกบอกในที่บอกไปว่าโอ้โหใครเห็นก็ต้องอึ้งสแต็กโหดจัดเลยนะครับแต่หลังๆมาก็มีการลงการเนิร์ฟอะไรเสริมๆกันไปนะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับบอกเลยว่ากายแท้นี้เป็นหนึ่งในกายแท้ที่น่าสนใจมากๆเลยครับบัฟดีสุดๆแทนมังกรขาวได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูรักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากร้านเติมเงินสเตลล่าโกพาเติมถูกตัวไม้เต็มนี้ไม่มีเดฟันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ